เนียลช่วงคริสต์ศตวรรษ1600และชาวยุโรปเรียกที่นี่ว่าเวนิสแห่งตะวันออกกัมปงไอเออร์หมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกมี6ตำบล43หมู่บ้าน1736ครัวเรือนมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 12,000 คนลดจาก10ปีที่แล้วที่มีมากถึง 25,000 คนเพราะลูกหลานคนรุ่นใหม่เริ่มหันไปเป็นข้าราชการเหมือนชาวบรูไนทั่วไปกำนันอวังยังเล่าอีกว่า